เมื่อท่านนั่งสมาธิเป็นแล้วเนี่ยเดินจงกรมเป็นต่อไปมันจะเป็นเครื่องอยู่ชีวิตของท่านท่านจะไม่ต้องอยู่กับโทรศัพท์มือถืออยู่กับกินการเที่ยวการเล่นการเสพดูหนังฟังเพลงเล่นแชทเล่นไลน์เล่นโทรศัพท์มือถือให้อยู่กับกรรมฐานให้นั่งสมาธิเดินจงกรมต่อไปมันก็ไม่ได้เป็นกรรมฐานอยู่ติดสัมปชัญญะอยู่กับกรรมฐานเฉพาะตอนนั่งสมาธิเดินจงกรมแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวันยืนเดินนั่งนอนเข้าห้องน้ำห้องส้วมดื่มกินทำกิจการงานใดจิตใจก็ไม่หลุดจากกรรมฐานเลยแล้วก็จะเป็นเครื่องอยู่ในชีวิตของท่านได้ไม่ต้องพึ่งอามิสที่เป็นกิเลสกิเลสเครื่องล่อในโลกนี้ต้องผู้ที่ปฏิบัติในระหว่างที่นั่งสมาธิมีใครมีประสบการณ์อะไรที่จะถามมีไหมกราบขอโอกาสหลวงตาเจ้าค่ะก็ที่ใช้กรรมฐานพิจารณาก็คือใช้พิจารณากระดูกอะค่ะหลวงตาก็ตั้งแต่เริ่มนั่งมันก็มีปิติหล่อเลี้ยงตลอดอะค่ะพอปิติหล่อเลี้ยงเราก็ไม่หลุดจากกรรมฐานที่ตั้งขึ้นมาก็คือโครงกระดูกก็คือมันก็จะแบบมีเกิดอาการวูบวูบวาบบ้างอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับกายมันก็สะเทือนบ้างอะไรเงี้ยค่ะหลวงตาแต่ก็ไม่ยอมหลุดจากกรรมฐานที่ตั้งไว้อะค่ะหลวงตาถูกต้องไหมเจ้าค่ะก็ถูกต้องแล้วนะคือเนี่ยไอ้ที่ระหว่างที่สติแปลว่าระลึกถึงกรรมฐานที่เราใช้เป็นเครื่องล่อในปัจจุบันขณะนั้นใช้เป็นเครื่องระลึกรู้ของสติเราใช้กรรมฐานอะไรเป็นเครื่องระลึกรู้ของสติในกรรมฐาน40เมื่อกี้ที่อธิบายกรรมฐาน40อย่างเนี่ยเราใช้อะไรเป็นเครื่องระลึกรู้ของสติตอนนี้เราก็ต้องอย่าทิ้งกรรมฐานนั้นตอนนี้ไอ้ที่บอกว่าระหว่างที่ใช้การพิจารณากระดูกในร่างเราเนี่ยเป็นกรรมฐานระหว่างที่ใช้กระดูกในร่างเราเนี่ยเป็นเครื่องระลึกรู้ของสติมันจะเกิดปิติสู้ซ่าซาบซ่านกายเบาใจเบาลินตลอดแล้วไม่หลุดจากกรรมฐานเนี่ยไปจับอารมณ์ปิติกายเบาใจเบาถูกต้องที่สุดเลยเนี่ยถูกต้องเพราะว่าไอ้ปิติที่ลินเนี่ยที่เวลาระหว่างพิจารณาเนี่ยมันแสดงถึงว่าการที่ปฏิบัติในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นสมถะวิปัสสนาถูกต้องแล้วถูกต้องคือว่าถูกต้องเป็นอย่างไรคือถูกต้องคือไม่มีนิวรณ์ห้าเข้ามาครอบงำแล้วก็ไม่กดหนักแน่นจนทึบตื้ออันนั้นถูกต้องแล้วถูกต้องคือพอดีคือระหว่างพิจารณานั่นแหละคือพอดีทุกอย่างพอดีพวกมันก็จะมีปิติลิลินมีปิติลิลินยังไม่เป็นปิติขั้นฌานนะเพราะจิตยังไม่รวมเป็นฌานแต่ก็จะเป็นปิติในโพชฌงค์7คือสติสัมปชัญญะธรรมวิทยะสัมปชัญญะวิทยะสัมปชัญญะนี่ไงปิติสัมปชัญญะคือปิติมันเกิดจากมีสติปัญญาในธรรมที่กำลังพิจารณาที่ถูกต้องคือถูกต้องหมายถึงว่าไม่มีนิวรณ์ห้าครอบงำแล้วก็ไม่กดหนักจนทึบตื้อเนี่ยมันเบาๆพอดีแล้วก็มีสติไม่ขาดว่าขาดตอนอยู่กับกรรมฐานเนี่ยมันจะมีปิติหล่อเลี้ยงคือเรียกว่าปิติในโพชฌงค์7ปิติในชวดชงเจ็ดไม่ใช่ปิติในฌานถ้าปิติในฌานมันจะเป็นจิตรวมเป็นปิติที่เป็นจิตรวมเสร็จแล้วก็วิตกวิจารดับไปเกิดปิติปิติดับไปเกิดสุขสุขดับไปเกิดเอกคตาจิตอันนั้นเป็นปิติในฌานอารมณ์ฌานเป็นอัปปนาสมาธิแต่แม้แต่ไม่ได้เป็นปิติในฌานเนี่ยระหว่างที่พิจารณาทั้งวันทั้งคืนทำให้สามารถอยู่ได้จนถึงสว่างในตะชี้เนี่ยไม่ง่วงนอนสามารถอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนที่สามเดือนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านอธิษฐานจิตทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอน3เดือนติดต่อกันเนี่ยท่านไม่อธิษฐานจิตไม่นอนเลยถ้าล้มตัวลงนอนหรือไปนั่งหลับพิงข้างฝาด้วยเจตนาเนี่ยขอให้ฟ้าผ่าตายให้ไฟไหม้ให้ธรณีสูบให้น้ำท่วมตายหากทำได้อย่างสัจจะอธิษฐานคือไม่ไปเจตนาไม่ไปล้มตัวลงนอนหรือนั่งพิงฝาหลับโดยเจตนาเนี่ยก็ทำความเพียรต่อเนื่องไม่ขาดสาย3เดือนท่านก็รู้นิพพานขอรู้นิพพานท่านก็รู้นิพพานกันนะอันนั้นมันต้องแบบว่าต้องเรียกว่าเราจะไปเอาแบบท่านก็ไม่ได้แต่ต้องก็ให้มันแบบว่ากินน้อยนอนน้อยที่สุดที่น้อยได้แต่ของท่านมันแบบส่วนใหญ่ท่านก็อุกิจเลยไม่นอนก็มีเยอะแยะหลวงปู่จันทาเป็นต้นหลวงปู่เจี้ยจุนโทนี่
ท่านก็อธิษฐานจิตไม่นอน3เดือนแต่เราก็ปฏิบัติอยู่แบบนั้น3เดือนไม่นอนทั้งวันทั้งคืนก็แต่ก็นั่งหลับเอานะนั่งหลับไม่ใช่ว่าเจตนานั่งหลับแต่พอมันพอตอนในกลางวันตอนเที่ยงเนี่ยพอ24ชั่วโมงไม่ได้นอนพอนั่งพิจารณาจะหลับไอ้หัวพี่ก็อี้ไปแอร์เย็นๆแล้วนั่งพิจารณาอยู่ที่ในห้องแอร์ทำงานนะในที่ทำงานก็พี่ก็อี้ก็หลับปุ๊บหลับปุ๊บไปเลยไม่รู้ตัวเลยหลับไปแบบสนิทเลยประมาณชั่วโมงกว่าทุกวันแต่ก็24ชั่วโมงก็นอนแค่นั้นแหละนั่งหลับแค่นั้นแต่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านไม่หลับเลยไม่หลับเราหลับต้องหลับกลางวันหลับไปชั่วโมงกว่านั่งหลับไม่ใช่ไปเจตนานั่งหลับแล้วพิจารณาแต่มันพิจารณาความตายนี่แหละแล้วมันก็พีกเก้าอี้แล้วหลับไปเลยเงี้ยแต่นั้นเองถ้าหลวงตาก็ใช้อันนี้เป็นเครื่องเช็คว่าที่มันสามารถอยู่ได้ถึง3เดือนเนี่ยที่เดินทั้งคืนทั้งวันอยู่ได้3เดือนทั้งที่ทำงานด้วยนะตอนนั้นนะก็ไอ้มีปิตินี่แหละอาศัยปิติถ้าสังเกตดูจนกระทั่งรู้ว่าถ้ามีปิติหล่อเลี้ยงแสดงว่าตอนนั้นน่ะมันอะไรล่ะวางจิตอะไรมันถูกต้องหมดทุกอย่างมันไม่กดหนักไปไม่ฟุ้งซ่านไม่มีนิวรณ์ห้าครอบงำแล้วมันจะมีปิติหล่อเลี้ยงลินๆมันทำให้สามารถอยู่ได้ทั้งคืนทั้งวันไม่ง่วงถ้าไม่มีปิติหล่อเลี้ยงอยู่ก็ไม่ได้แล้วไม่มีใครอยู่ได้มันทนอย่างเดียวอยู่ไม่ได้หัวที่หัวต่ำเดินเซ่ๆชนต้นไม้มั่งชนนู่นชนนี่มั่งโอ้ยเดินจะกลมขนาดสติเสียงแค่วินาทีเดียวมันยังไม่อยู่เลยถ้ามันอดทนอย่างเดียวนะสติอดทนอย่างเดียวมันจะไม่อยู่หรอกเพราะว่ามันขนาดแน่วแน่ว่าจะให้มีสติตั้งมั่นให้ได้ความง่วงอ่ะมันหัวซุนเนี่ยเดินออกจากทางตรงกลมไปชนต้นไม้ไม่รู้กี่ครั้งเดินออกไปชนตะลาก็มีเดินไปชนนู่นชนนี่ตะเปตะปะไปหมดเลยบอกว่ามันฟิลมันขาดหมดเลยอันนั้นอ่ะเรียกว่ามันทนอย่างเดียวไอ้ทนอย่างเดียวมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าอะไรมันไม่มีปัญญาถ้าทนแบบเดียวอย่างนั้นไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาเลยมันทนอย่างเดียวทนเหมือนวัวเหมือนควายไม่อย่างนั้นทนเหมือนวัวเหมือนควายอย่างเดียวชนนู่นชนนี่เดินชนตะเปตะปะไปหมดเลยเดินออกจากทานจงกรมไปชนนี่ศาลาเลยไปชนนี่ไอ้กุฏิหลวงปู่บ้านก็มีกุฏิเก่าท่านเดินไปชนเฉยเลยออกจากทานจงกรมไปชนเดินไปออกไปทางกุฏิท่านเฉยเลยโอ้ไปยังไงเดินไปชนไงต้นไม้ก็มีหัวโนเลยเอ้าไอ้มันง่วงขนาดนั้นนะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยแบบนั้นนะก็ไอ้แต่เวลาถ้ามีปิติลินมันไอ้ถ้ามันถูกส่วนเองมันถูกส่วนแล้วมีปิติเองคือเรียกว่าไอ้ทุกอย่างมันถูกส่วนหมดนะไอ้ความรู้สึกทั้งไอ้พวกอารมณ์ทั้งอะไรมันถูกส่วนหมดนะในการเดินการอะไรเนี่ยมันเบามันสบายมันไม่ใช่ไปจับเบาสบายอะไรนะแต่มันเบามันสบายถูกส่วนมันไม่กดไม่หนักไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็มันไม่มีนิวรณ์ห้าครอบงำแล้วมันไม่กดหนักอะไรมันก็พอดีก็พิจารณาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันเป็นสติสัมปชัญญะเราว่านะอันนี้มันเป็นสติสัมปชัญญะแล้วก็ธรรมวิจยะสัมปชัญญะคือเลือกเอาธรรมกายในกายเวทนาเวนาจิตในจิตทำให้ทำสติปัฏฐาน4มาอันใดอันหนึ่งที่เราตอนนั้นเราพิจารณาอยู่มันกำลังทำให้เราปล่อยวางก็เลือกมันอันนั้นก็พิจารณาอันนั้นให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายแล้วก็พอมันถูกส่วนไม่กดหนักเกินไปไม่มีนิวรณ์5ครอบงำไม่มีนิวรณ์5ครอบงำมันก็จะเป็นรู้แจ้งชัดเจนในธรรมวิทยะเหมือนกับธรรมวิจัยอ่ะวิจัยธรรมคือกายในกายเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ปลงปล่อยวางวาบพอมันปลงปล่อยวางเนี่ยพอพิจารณากระดูกเนี่ยก็ต้องให้มันเอาขวานสับเอาอะไรสับให้มันเห็นเลือดในกระดูกเยื่อในกระดูกไขมันในกระดูกแล้วก็พอสับเสร็จหรือว่าเอาไฟเผาเลยเอาสับเสร็จออกเอ็นเยื่อในกระดูกเลือดในกระดูกแล้วมันฟ้ามเป็นกระดูกกลายเป็นกระดูกที่มันขยายเป็นฟ้ามเป็นเหมือนในฟองน้ำอ่ะแล้วก็ผุพังสลายไปเลยหรือเอาไฟเผาให้เป็นธาตุดินไปให้ได้อย่าให้เป็นกระดูกไปก้อนเป็นแท่งนะเดี๋ยวหนังมาหุ้มก็อวัยวะกลับมาหุ้มใหม่ก็กลายเป็นของสวยงามกลายเป็นตัวเป็นตนไปมันก็จะยึดถืออีกต้องให้มันสลายไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะพอมันสลายแต่ละครั้งมันจะเกิดปิติลินสุซาสับซานแต่ไม่ได้เป็นอัปปนาสมาธิแต่เป็นสมาธิในขั้นของอุปจารสมาธิคือมันเครื่องล่อกรรมฐานมันไม่หายไม่ขาดว่าขาดตอนแล้วมันทำให้พิจารณามันได้ที่ได้ส่วนคือปลงไปวางมันปิติสับซานก็จะเป็นสติสัมปชัญญะพุทโธเจ็ดอะพุทโธเจ็ดที่เป็นรูปธรรมก็คือดอกบัวรองพระบาทพระพุทธเจ้าตอนที่พระเจ้าประสูติมาแล้วก็เดินได้7ก้าวปุ๊บ
ไปถึงดอกบัวดอกที่7อ่ะที่เป็นอุเบกขาสัมปชัญญะก็ชี้มือขึ้นฟ้าชี้มือลงจักรวาลลงดินเนี่ยที่ชี้นิ้วเดียวเนี่ยนี่ภาพนี้ก็มีเบบี้บุดดาเนี่ยตรงนี้ก็มีเบบี้บุดดาที่เดินดอกบัวดอกที่7ก็ชี้มือขึ้นฟ้านิ้วหนึ่งแล้วชี้มือลงดินนี่ก็คือจักรวาลนั่นเองอ่ะจักรวาลเดียวกันทั้งหมดก็คือแบบกลับคืนสู่จักรวาลเดิมเรียกว่าเอโกธัมโมเนี่ยชาตินี้เป็นเราเป็นเลิศเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเนี่ยชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายการเกิดใหม่ของเราไม่มีอีกแล้วเนี่ยก็เป่งวาจาเลยตรงนี้ที่นิ้วเนี่ยเบบี้บุดดาที่ก็มีอยู่ในหน้าที่ในห้องพระที่หน้ากระจกเนี่ยก็คือดอกบัว7ดอกนี่คือสติสัมปชัญญะธรรมวิยะสัมปชัญญะวิริยะคือความเพียรต่อเนื่องไม่ขาดสายเพียรวิริยะสัมปชัญญะปิติมันก็มีปิติริลินระหว่างเพียรถ้าถูกต้องตามส่วนนะถูกส่วนก็มีปิติริลินเพราะไอ้ผลที่มีปิติริลินนี่แหละมันเลยมีเป็นปัสสัทธิสัมปชัญญะคือกายวาจาใจก็สงบจากความฟุ้งซ่านเนี่ยแล้วก็เป็นสมาธิคือเป็นอุปจารสมาธิต่อเนื่องถ้าบางท่านมีบุญวัฒนาบารมีมาเก่าก็อาจจะรวมไปเป็นฌานเนี่ยก็ระหว่างที่หลวงตาพิจารณาต่อเนื่องเนี่ย3เดือนไม่ได้ฌานนะไม่เป็นฌานคือมันก็เป็นแค่อุปจารสมาธิต่อเนื่องคือมันแต่พิจารณาว่าสติมันไม่ขาดวักขาดตอนจากไอ้เครื่องล่อสติไม่ขาดวักขาดตอนจากเครื่องล่อกรรมฐานตอนพิจารณากรรมฐานมันอาจจะเป็นปัญญามันเดินหน้าแหละเห็นแต่ความไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายผุพังสลายเน่าเปื่อยเป็นดินน้ำลมไฟมันมีแต่ปกไปวางมันเลยจิตมันไม่รวมเพราะว่ามันมีแต่ปัญญาเดินหน้ามากกว่าสมาธิมันก็เลยต่อเนื่องไม่ขาดสายได้ปัญญาพอร่างกายไม่มีเลยเหลือแต่จิตเกิดดับอยู่ในอากาศเหมือนแสงหิ่งห้อยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนแสงหิ่งห้อยคือเกิดขึ้นก็หมายถึงว่าความรู้สึกจิตก็คือตามก็ว่าจิตก็คือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ในแต่ละปัจจุบันขณะเนี่ยมันเกิดขึ้นสว่างวาบขึ้นมาเกิดขึ้นคือเหมือนแสงหิ่งห้อยสว่างวาบมันขึ้นมันเห็นเองนะไม่มีคนไปดูหรอกไม่มีคนไปดูจิตมันจิตมันมีอาการจิตมันปรากฏสว่างวาบขึ้นมาในความว่างเปล่ามันไม่ได้ตัวตนแล้วมันเกิดขึ้นมาในความว่างของอากาศเนี่ยมันไม่ได้เกิดในตัวเราไม่ได้เกิดนอกตัวมันเกิดในความว่างเลยของอากาศแล้วก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ว่าเกิดขึ้นสว่างวาบมันแสงหิ่งห้อยแล้วก็ตั้งอยู่คือแสงห้อยมันสว่างอยู่แล้วก็ดับไปวาบหายไปแล้วก็เกิดใหม่อีกในขณะจิตแต่ละดวงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคือเหมือนแสงหิ่งห้อยสว่างวาบมาในอากาศแล้วก็ตั้งอยู่ก็สว่างตั้งอยู่แล้วก็ดับหายแวบไปแล้วก็เกิดขึ้นใหม่มันเป็นแบบเนี้ยเห็นไปต่อเนื่องเลยคือจิตไอ้ญาณเค้าเรียกญาณคือความรู้ออกมาจากใจเรียกว่าญาณญาณคือวิมุตติญาณทัศนะญาณความรู้ของธาตุรู้ของวิมุตติก็คือญาณเนี่ยก็คือรู้ออกมาจากใจรู้ออกมาจากธาตุที่ไม่มีตัวตนรูปลักษณ์รู้มาจากใจเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีตัวตนของผู้รู้อ่ะมันเลยไม่มีตัวตนของผู้รู้มันเกิดขึ้นเองให้ใจได้รับรู้ว่าเหมือนแสงหิ่งห้อยเลยเกิดขึ้นแล้วก็ดับหายไปเพราะกายมันไม่มีแล้วเดินไปไหนมาไหนไม่มีกายแล้วมันมีแต่จิตที่เกิดดับในอากาศธรรมก็บอกว่าไอ้ที่เห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป3หน้ามันยังหยาบอยู่ให้เห็นไม่ให้ใส่ใจหน้าเกิดขึ้นกับตั้งอยู่ให้ใส่ใจแต่หน้าว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมีแต่ดับไปให้ใส่ใจแต่หน้าดับไปมันก็เห็นจริงตามนั้นไปเลยว่าไม่ว่าจิตทุกปัจจุบันความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกปัจจุบันคือมันเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแต่ดับไปดับไปแค่นั้นแหละทำมันก็โผล่กระแทกขึ้นมาเลยว่าจิตก็ไม่เที่ยงจิตไม่มีตัวตนเนี่ยเหมือนปั่นป่วนไปเลยอ่ะไม่เหมือนกับจิตมันไม่มีเลยไม่มีกายไม่มีจิตเลยแล้วโลกธาตุก็ปั่นป่วนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นแหละก็ให้พิจารณาอย่างนี้ต่อเนื่องเนี่ยก็เรียกว่ามันก็จะเป็นปัสสัทธิสัมปชัญญะเลยกายวาจาใจก็สงบระงับแล้วก็เป็นสมาธิสัมปชัญญะดอกบัวดอกที่6อ่ะดอกบัวดอกที่6สมาธิสัมปชัญญะเกิดเป็นสมาธิแม้แต่สมาธิในอุปจารสมาธิมันก็พ้นทุกข์ได้ไม่ต้องถึงอัปปนาแต่มันเป็นสมาธิที่ต่อเนื่องไม่ขาดสายคือหมายถึงว่าไอ้สติปัญญาเนี่ยสติสมาธิปัญญาที่พิจารณากรรมฐานเนี่ยมันต่อเนื่องไม่ขาดสายมันจะเป็นอุปจารสมาธิก็นิพก็พ้นทุกข์ได้นะถ้าพูดนี้พ้นทุกข์ได้ในขณะจิตที่ไม่เป็นฌานเรียกว่าอรหันต์ประเภทสุขวิปัสสโกแต่ถ้าในระหว่างผู้ที่ปฏิบัติแล้วมันจิตมันรวมไปเป็นฌานอยู่ในเป็นฌานคือเป็น
มันเกิดจิตรวมไปวิตกวิจารดับไปเกิดปิติปิติดับไปเกิดสุขสุขดับไปเกิดเอกคตาจิตแล้วมันก็จะถอนออกมาแล้วก็เราเริ่มมาพิจารณากายในกายเวทนาเวทนาจิตในจิตธรรมธรรมคือร่างกายจิตใจของเราเหรอรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ปล่อยวางไปโดยผ่านฌานก่อนอย่างนี้เขาเรียกว่าเจโตวิมุตติอรหันต์ประเภทเจโตวิมุตติเจโตวิมุตติหรือเรียกพวกชละพิญโยเพราะว่ามิได้อภิญญาหกคือมีตาทิพย์หูทิพย์รู้อดีตรู้อนาคตรู้วาระจิตแล้วก็ระลึกชาติได้เป็นต้นอย่างนี้ก็คือเป็นอรหันต์ประเภทเจโตวิมุตตินั่นก็เดินทางไม่จำเป็นต้องได้ฌานเสมอไปนะแต่พวกฌานจิตรู้จิตเห็นนี่มันมาเกิดที่หลังมันมาเกิดหลังจากที่หลังจากนั้นแล้วมาเกิดเองลองตาเจ้าค่ะก็คือเวลาที่เราจะเป็นไหมเราจะต้องพิจารณาอยู่ในสมาธิแล้วในชีวิตประจำวันก็คือมันต่อเนื่องไม่ขาดสายแม้แต่ชีวิตแม้แต่ทำงานอะไรถ้ามันเห็นชัดในร่างกายจิตใจเราเป็นอุกาในพิธีภาพนี่คือเห็นภาพติดตาติดใจขยายความเน่าเปื่อยผุพังไปเห็นติดตาติดใจอย่างเงี้ยก็มันไม่ว่าจะทำกิจการงานใดมันจะติดตาติดใจอย่างนั้นแหละมันไม่ต้องไปใช้ความคิดมันติดตาติดใจมันเห็นติดตาติดใจต่อเนื่องเหมือนกับว่าเราไปงานศพของญาติอ่ะของคนตายอ่ะที่เขาตั้งศพไว้7วันแล้วเขาจะเผาแล้วเขาก็จะเรียกญาติมาบอกว่าจะเผาและให้มาดูหน้าคนตายเป็นครั้งสุดท้ายดูหน้าญาติคนตายเป็นครั้งสุดท้ายพอขึ้นไปดูในโรงเนี่ยมันตั้งศพมา7วันแล้วเน่าเลยโดยเฉพาะพวกที่ถูกรถชนตายมันไอฟอร์มาลีนเนี่ยที่ฉีดไว้เนี่ยมันเข้าไม่ได้เพราะเส้นเลือดเส้นอะไรมันขาดมันก็จะเน่าพอครบ7วันนี่เหม็นเน่ามากเหม็นเน่ามากมันก็พอไปเปิดดูเนี่ยมันจะติดตาติดใจกลับมาถึงบ้านติดตาติดใจอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอุกานิมิตปฏิภาณนิมิตติดตาติดใจอันนั้นก็จะเป็นประโยชน์นะก็เอามาน้อมให้เป็นตัวเราว่าเราตายก็ต้องเป็นแบบนี้เราตายแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ให้ลงที่ตัวเราให้ได้ว่าเราตายก็ต้องมีสภาพเป็นอย่างนี้ให้ติดตาติดใจได้เปลี่ยนจากภาพคนตายมาเป็นเราว่าเราตายก็ต้องอย่างนี้พอเป็นภาพตัวเราตายหน้าเปื่อยผุพังสลายต่อเนื่องไม่ขาดสายติดตาติดใจแบบนี้เรียกว่าอุกานิมิตอุกานิมิตคือติดตาติดใจเหมือนภาพถ่ายปฏิภาณนิมิตเนี่ยมันก็คือมันขยายหน้าเปื่อยผุพังไปเหมือนเป็นวิดีโอก็อย่างเงี้ยจะนิพพานเร็วนะคุณปู่บ้านไม่ได้โตพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่ท่านก็ว่าถ้าเป็นอุกานิมิตปฏิภาณนิมิตอย่างเงี้ยจะนิพพานเร็วเพราะว่าไม่ว่าทำกิจการงานใดไอ้ภาพอุกานิมิตปฏิภาณนิมิตเหมือนเราไปดูซากศพมาเนี่ยมันติดตาติดใจมันว่ากินข้าวมันยังติดอยู่ในเลยขนาดนั่งกินข้าวมันก็ยังติดอยู่ในใจนะพวกติดไปดูมาเนี่ยติดตาติดใจเนี่ยว่าแม้แต่มานั่งกินข้าวทำงานอะไรก็จะติดตาติดใจอยู่เนี่ยแต่คนกลับมารีบเอาน้ำล้างหน้ากลัวว่ามันจะติดตาติดใจแต่ที่จริงอ่ะไอ้ติดตาติดใจนั่นเนี่ยมันคือมีประโยชน์ที่จะพ้นทุกข์นิพพานได้เป็นมันเร็วมากเลยไม่เกิน3เดือนถ้าติดตาเป็นอวนี้ปฏิภาณนี้มีติดตาติดใจงั้นเราว่านะก็เหมือนสติมันไม่ได้ขาดไปเลยมันอยู่กับสติกับรู้ตลอดเวลาใช่ไหมเจ้าค่ะมันติดของมันเองคือถ้าไปติดตาติดใจมันต้องใช้การคิดอย่างเงี้ยมันไม่ต่อเนื่องแต่พอมันติดตาติดใจแล้วมันเป็นของมันเองคือขนาดเอาน้ำล้างหน้าแล้วมันยังไม่ออกเลยที่ไปดูไอ้ญาติคนตายที่เปิดฝาโลงออกมากลับมาเนี่ยเอาน้ำล้างหน้าแล้วมันยังไม่ออกมันยังไม่หายมันยังติดตาติดใจอยู่นั่นแหละไปตั้งหลายวันบางทีไอ้ความจริงกับคนก็พยายามทำมันหายแต่จริงๆอ่ะมันดีนะมันดีเข้าใจแล้วค่ะหลวงตาขอบคุณองค์หลวงตาเจ้าค่ะ